ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปกว่า50ปีบนถนนเยาวราชการคมนาคมเปลี่ยนแปลงรถรางหายไปเหลือแต่ป้ายกับรางรถที่เจือจางแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือทุกคนคิดว่าการใช้ชีวิตแบบช้าๆมันดีกว่าทำให้คนไม่แข่งกับเวลาคนในชุมชนคุยกันมากขึ้นเที่ยววิ่งไปมาแบบผู้โดยสารนี้แล้วก็จะแบ่งเป็น2ตอนไงตอนช่วงตอนหน้าที่มันจะมีเบาะนั่งอ่ะเก็บราคาแพงแล้วก็ไอ้ขบวนท้ายเนี่ยราคาถูกกว่าต่างกันยังไงครับก็ไม่มีเบาะให้นั่งไม่มีเบาะคือเค้าจะเป็นแผ่นกระดานไม้เป็นเก้าอี้ยาวๆลักษณะยาวๆเนี้ยแล้วตรงกลางก็เป็นช่องรถรางปัจจุบันตัวคันนั้นน่ะนะแต่ก็จะมี2ช่องให้นั่งแล้วต่างๆให้เดินแล้วไอ้ขบวนสุดท้ายคือจะไม่มีเบาะมันก็เก็บถูกมันรู้สึกสลึงหนึ่งหรืออะไรเราเคยใช้บริการหรือเปล่าเคยนั่งบ่อยตอนเด็กๆเราไม่เท่าไหร่หรอกแหมคุณพ่อพาไปเที่ยวทีก็ดีใจแล้วปกติสมัยก่อนคือคนจะเข้ามาเนี่ยจะแบบมาหาไอ้ทิปมาร์เก็ตคือที่นี่เนี่ยซื้อของแบบวัตถุโบราณหรือของที่เขาเรียกทิปมาร์เก็ตภาษาฝรั่งก็จะมาหามันก็ตลาดโจรนะสมัยก่อนก็คือในนี้สมัยก่อนจะมีทั้งหมดนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่มีแล้วมันก็สนุกสมัยเด็กใช่ไหมฮะเรียนอยู่นี่ไปเรียนที่วัดดอนอ่ะสตรีศรีชโยไทยเราก็จะนั่งรถรางไปตอนเย็นบางทีนั่งกลับมาก็จะสนุกอ่ะมันช้าๆแล้วก็เมื่อก่อนนี้มันชีวิตมันไม่แบบนี้นะปัจจุบันเยาวราชยังคงเป็นย่านธุรกิจและอาจเป็นแค่ทางผ่านเพราะทุกคนต้องเร่งรีบเพราะต้องแข่งกับเวลาในการทำงานการพัฒนาหลายอย่างเริ่มเข้ามามีบทบาทรถรางยังเหลือแค่เพียงจากสะพานประดุงกรุงเกษมที่ยังเห็นได้ชัดเจนเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนคือผลกระทบนี่มีอะไรหรือเปล่ามันค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่ามันจะเกิดอะไรทันทีไม่นั่นเป็นรถนั่งไงบางคนก็นั่งมาเที่ยวก็จุดนี้มันมีอะไรนั่งอะไรมั่งก็แบบนั่งโชว์วิวในตัวแล้วก็ควรอนุรักษ์เอาไว้แล้วซึ่งจริงๆนะของโบราณพวกนี้เราไม่ควรจะทำลายทิ้งมันเหลือน้อยมากแล้วอ่ะที่ในประเทศเขาทำไมพัฒนาเก็บไอ้ของเก่าๆเอาไว้คือแต่ว่าเสริมสร้างให้มันสวยขึ้นใช่ไหมปรับปรุงให้มันสวยแล้วคิดยังไงถึงเขาถึงมาทำลายทิ้งกันไม่เข้าใจเหมือนกันการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่เร่งรีบค่อยเป็นค่อยไปปรับปรุงของเก่าให้ดีก่อนถ้าไม่ดีก็ค่อยเปลี่ยนน่าจะทำให้ทุกคนยอมรับได้เหมือนรถรางที่เหลือเพียงความทรงจำที่คิดถึงเมื่อไหร่ก็ยิ้มได้นักข่าวพลเมืองโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยรายงาน